บิ๊กบอลสสิทธิ์แจ้งสาเหตุกลับมาเป็นผู้จัดการทีมชลบุรี FC สสิทธิ์สิงโตทองเผยเหตุผลที่คัมแบ็กผู้จัดการทีมชลบุรี FC หลังรับผิดชอบเหตุการณ์วรวุฒิสุขุนาเมาขับรถชนคนเสียชีวิตหลังจากที่วรวุฒิสุขุนาอดีตนายทวารชลบุรี FC ที่ถูกยกเลิกสัญญาไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุเมาแล้วขับรถชนคนตายซึ่งปัจจุบันคดีความยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลขณะที่บิ๊กบอลสสิทธิ์สิงโตทองซึ่งก่อนหน้านี้ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมชลบุรี FC เพื่อรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าวที่ดูแลนักเตะในทีมได้ไม่ดีพอก็ได้มีชื่อขึ้นสนามในการเป็นผู้จัดการทีมวิกเดียวกับที่วรวุฒิสุขุนาได้ลงเล่นให้กับพัทยาดอลฟินล่าสุดบิ๊กบอลได้ตอบคำถามกรณีกลับมาเป็นผู้จัดการทีมทาง YouTube ชลบุรี FC ว่าถ้าถามผมต้องขอบคุณแฟนบอลชลบุรีทุกคนต้องใช้คำว่าทุกคนจริงๆที่ส่งกำลังใจทั้งโลกโซเชียลและช่องทางส่วนตัวเวลาเจอหน้าที่สนามทุกคนมีคำถามเมื่อไหร่จะกลับมาขอบคุณทุกคนจริงๆทุกคำถามเป็นกำลังใจให้คำถามทุกคำถามทำให้ผมอยากกลับมาสุดท้ายต้องขอบคุณประธานสโมสรวิทยาคุณปื้มเป็นคนบอกผมเองให้กลับมาเขามองแล้วรู้ว่าอะไรเป็นอะไรรู้เรื่องจริงทุกอย่างแล้วอยากให้กลับมาทำงานร่วมกับเด็กกับสตาฟโค้ชอีกครั้งสำหรับนัดต่อไปของสโมสรชลบุรี FC เตรียมเปิดบ้านพบกับลำพูนวอร์ริเออร์ในวันที่5 กุมภาพันธ์เวลา18 นาฬิกา